ตอนนี้เรามาดูโจทย์กลุ่มที่2ซึ่งกลุ่มที่2เนี่ยเตรียมตัวที่จะใช้เรื่องของตัวแลนด์สเคปนะมันเป็นตัวองค์ประกอบสําคัญในการเล่าเรื่องนะครับเรามาดูกันนะครับทีม2เป็นยังไงบ้างครับพร้อมแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับขอเชิญพบกับฟิล์มชาเลนจ์2ลองเทคชาเลนจ์นะครับของทีมที่2ได้ณบัดนี้เลยครับ Follower Actionไม่มีอะไรพี่เดี๋ยวไม่มีไม่ใกล้เดี๋ยวเอาคืนมาพี่เอาคืนมาถ่ายเพื่อนหัวเปล่าพี่ไม่ใช่พี่ไปเป็นไงบ้างครับสำหรับทีมนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวนี้มีการใช้ไอเดียของการใช้ point of view นะครับเป็นมุมมองของบุคคลที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางแทนสายตาหรือว่าแทนตัวกล้องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่โทรศัพท์ที่เขาเลือกใช้นะครับผมก็มองว่าไอเดียของการใช้ตัวไฟล์ออฟฟิวครับมันสามารถทำให้เราเห็นแนวคิดของการมองการสังเกตได้มากกว่าการที่เป็น
ไอเดียของการใช้กล้องปกติที่เป็นมุมภาพต่างๆครับพี่ไปคิดว่าการทำงานของทั้งสองทีมนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็อย่างแรกเลยก็คือเราได้ให้เวลากับน้องอาจจะไม่มากนักแต่ว่าในเชิงของการนำเสนอไอเดียเราถือว่าเขาสามารถตีโจทย์แล้วก็แสดงออกมาได้ครบครันครับผมมีส่วนที่มีทั้งใช้แนวคิดของการทำลองเทปไปประยุกต์แล้วก็มีทั้งส่วนที่เขามีไอเดียส่วนใหม่บางอย่างที่ใส่เข้าไปเพื่อให้เราเห็นสีแยกบาลังกูนี้เป็นสีแยกบาลังกูที่เราเห็นได้ชัดผ่านมุมมองของสายตาพวกเราอันนี้นะครับเป็นกระบวนการเริ่มต้นนะครับของการถ่ายทําแบบลองเทปเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวน้องๆเนี่ยครับจะต้องพัฒนาโปรเจกต์กันต่อนะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่จะทํากันต่อซึ่งเป็นอยู่ใน1เกณฑ์โครงการของทางแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพนะครับ